จังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อเป็นการรับทราบความต้องการรวมทั้งปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสายทองวัฒนาค่ะ ที่วัดวังน้ําแดงหมู่ที่17ตําบลทุ่งทรายอํเาเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรนายชาวริศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะได้ร่วมกันออกหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งโครงการนี้นะคะหน่วยงานราชการค่ะจะได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกด้านและให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ภายในงานค่ะก็มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการออกไปให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรซ่อมรถจัก,กรยานยนต์บริการตัดผมให้ประชาชนฟรีแจกผ่านกล้าไมายให้ประชาชนการจำหน่ายไข่ในราคาถูกนะคะและสินค้าราคาถูกอื่นๆตลอดจนมีการมอบจุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคน ิกามอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรค่ะจากนั้นทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เดินเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นการบริการถ่ายบัตรประชาชนและทางด้านของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ออกมาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ